กาสปีดไรเดอร์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับโชคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าเนิบโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับเดี๋ยวนี้ยังมีเวลาเยอะนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับซูซูกิ GD110 นะฮะยังน่าสนใจไหมทำอะไรนะอนาคตแต่งเป็นทัวริ่งโอ้โหอ๋อเน้นทำงานอนาคตแต่งเป็นทัวริ่งอย่าแต่งทัวริ่งเลยทรงนั้นผมว่าแต่งเป็นคาเฟ่ดีกว่าใช่ขี่เดิมๆมาดีกว่าใช่จริงถ้าจะเอาเป็นทัวริ่งนะแต่ถ้ามาขี่ทำงานเนี่ยโอเคเล่นได้ใช่ความเร็วถ้าไม่เน้นความเร็วด้วยอยู่ประมาณ100นึงไม่เกิน110ประมาณนั้นถ้าทำตรงนั้นได้โอเคถือว่าโอเคแล้วครับผมเพราะว่าเป็นเครื่อง110แต่เป็นรถตัวผู้ใช่รถมีเกียร์มีคลัชมีคลัชมีเกียร์ครับผมเล่นได้ครับแล้วราคาไม่แพงด้วยใช่จุกจิกไหมไม่ค่อยจุกจิกครับประเด็นมันไอ้นี่พี่ซูซูกิมันจะหลังการขายเท่านั้นเองครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ยมันจะหายากเปล่ายากก็ขี่กันเยอะนะเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นแบบรถร้านร้านรถร้านแก๊สอ่ะเริ่มมาทำกันแล้วมาใส่แล้วเริ่มแล้วรถมันซูซูกิรถมันถึกอยู่แล้วตัดออกจาก GDO แล้วตัด GDO ฉลองมรดกกำลังจะบอกว่ากำลังจะไม่พูดเลยหรือว่าจะเป็นรถเหมือนรถส่งแก๊สไปแล้วมันเป็นรถพี่จอนไปแล้วพี่จอนเล่นซะอ้าวพี่พูดความจริงแต่ก็จริงมันไม่ทนเขาไม่เอามาหรอกร้านแก๊สเนี่ยมันตัวทำให้รู้เลยนะว่ารถคนอึดไม่อึดว่าคันไหนถูกจริงและอย่างซื้อมาเนี่ยเข้าไปในกลุ่มเขาหาความรู้เกี่ยวกับอะไรตรงนั้นในกลุ่มเขาจะมีคุยกันอยู่เนี่ยอย่างที่เห็นทรงอ่ะถ้าทำชุดท้ายใหม่เบาะใหม่ทำถังใหม่ก็คาเฟ่แล้วใช่มันทำได้โถร้านแต่งได้แบบไปเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเรากล้าเล่นหรือเปล่าลดราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะครับขี่เดิมๆก็ยังว่ายังโอเคยังคุ้มเลยใช่รถมีคัทมีเกียร์ที่นั่งสบายประหยัดน้ำมันขี่สบายๆชิวๆรู้สึกตอนนี้ราคาขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนรู้สึกจะ 49,000 ตอนนี้รู้สึกจะเป็น 51,000 52,000 นี่แหละราคาเริ่มขึ้นเริ่มดีดเพราะว่าแสดงว่าขายดีขึ้นหายากขึ้นพี่เห็นหายากขึ้นต่างจังหวัดคนซื้อใช้เยอะนะต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็พอมันไปอยู่ต่างจังหวัดปั๊บราคาเลยอัพดีดเลยใช่แหละนะครับ Honda Dream Cruise Supra ใช้ความเร็ว70ขึ้นไปมีอาการกระตุกกระตุกแก้ไขยังไงดีขี่แล้วสำลักอ่ะกระตุกก็คือสำลักนั่นแหละแต่ Honda Dream คุณรู้คุณรู้ก็คาบูเสื้อเหล็กด้วยมั้งเสื้อเหล็กครับแต่ว่ากระตุกเนี่ยมันมีหลายอาการไล่นี่ก่อนพี่ไล่ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างน่าจะเป็นคอยละคอยหนึ่งหัวเทียนเพราะรอบสูงมีอาการกระตุกสะดุดปลายไส้กรองตันหลังขบูขบูมีสิทธิ์เสียเหมือนกันเพราะไหลไปอีกจัดใช่ครับเนี่ยครับอาการตามนี้ก็ลองไล่ดูลองไล่ดูครับเพราะหน้างานไม่เห็นผมก็บอกไปรวมๆครับก็ไล่เอาจากง่ายๆก่อนอย่างพวกหัวเทียนไส้กรองถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ก็ลองเบิ้ลดูเลยถ้าเบิ้ลโอ้ปุ๊บ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 แล้วยกคันเร่งดูถ้ามีปุ้งขึ้นมานะหัวเทียนเลยครับผมหรือแค่3อย่างเองใช่คอยหัวเทียนขบูหลักๆแค่นั่นแหละครับครับผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆเรียนเบสิกการขับขี่บิ๊กไบค์มีประโยชน์ครับครับจริงครับมากผมไปเรียนมารู้สึกเขาโค้งมั่นใจครับไม่เมื่อยจากคุณชาญสระบุรีจากน่าจะกระทู้จากเมื่อกี้ในเรื่องของการจับกิฟต์คุณชาญก็เลยส่งมาให้ว่าอยากให้เพื่อนๆไปเรียนเพราะในเรื่องของการเรียนเนี่ยเขาจะสอนมันมีจริงๆมันมีหลายหลักสูตรขึ้นอยู่กับแต่ละที่ที่เขาเปิดให้อบรมครับถ้าอย่างบางที่เนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยเป็นหลักสูตรการขับขี่เบื้องต้น beginner beginner แล้วก็มา intermediate advanced advanced แล้วอีกอันก็คือจะเป็นอะไรนะexpert เลยเป็น racing เลยนะมันจะมีการแบ่งเป็นอย่างนี้แต่บางที่เนี่ยก็คือเขาไม่ได้บอกเป็นหลักสูตรแต่ก็คือมาตั้งแต่เบสิกยัน racing ได้เลยแต่ถ้าเป็นบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่หลังๆมาอย่างเมื่อวานเนี้ยยามาฮ่าก็จัดใช่มีการจัดขึ้นมาเป็นพวก R5 R3 จัดบ่อยยามาฮ่าจัดบ่อยจัดบ่อยเพราะเมื่อวานนี้น้องๆไปกันเหรอใช่น้องในกลุ่มไปกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเบสิกครั้งแรกระยะเบรกเข้าโค้งใช่แล้วก็กากบาทอ๋อตัวอ้อมกลวยอ้อมกลวยกากบาทยังไม่สลาลมอ๋อ
ถ้าอ้อมกลวยจริงๆอะพี่ตราลมไม่มีผลละอ้อมกลวยยากที่สุดแล้วใช่ไม่ยากอะไรเราเวียนหัวมึนปื๊ดปื๊ดอยู่เงี้ยเราวนไปเลขแปดโอ้โหคือตอนนั้นที่ผมไปเรียนเนี่ยลงมานี่โลกหมุนติ้วติ้วติ้วไปเรียนดีครับผมว่าดีใช่มีหลายที่นะฮะจริงๆมีหลายที่แต่ยามาฮ่าอย่างของยามาฮ่าเนี่ยจะม21คือเขาจะเปิดเฉพาะให้กับลูกค้าที่เป็นยามาฮ่าส่วน Honda เนี่ยเปิดทั่วไปก็จะมีหลักสูตรของอาจารย์โฮอาจารย์น้อยใช่มั้ยที่นครชัยศรีฮะแล้วก็มีอีกหลายที่ลองไปเปิดดูได้ครับผมครับใกล้ที่ไหนไปตรงนั้นดีกว่าพระราม5ตอนนี้ก็เปิดเป็นแบบ Honda ใช่มั้ย Honda พระราม5เนี่ยครับผมหลังเลยครับฮะมารับสายคุณณัฐครับคุณณัฐสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทีเสียงทราบว่าคอร์ซ่านี่ตัวแรกนี่ราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับผมฟอร์ซ่าตัวแรกด้วยตัวแรกมือ2ตัวแรกมือ2ใช่ไหมฮะครับผมมือ2ปี2015 2016ยังอยู่ครับผมถ้าดิบๆเลยอยู่ประมาณถ้า10 9ถึง10เพราะตอนนี้ฟอร์ซ่ามือ2พี่มันจะอยู่ประมาณ9ถึง10 8 9ราวๆเนี่ยแต่ถ้าลูกตัวแรกๆเลยน่าอยู่7 8อยู่8กว่า7 8ประมาณเนี้ยจริงๆผมว่าน่าจะหาให้ปีด้วยอีกแหละไม่ต้องหาปีใหม่ๆหน่อยดีกว่ามั้ยเผื่อพี่เขาจะขายอ๋อขายหรือซื้อเอ่ยพี่เขาไม่ค่อยตอบเนาะเขาฟังอะไรอยู่คุณนัทอยู่มั้ยฮะผมกำลังจะหาซื้อเขาอ๋อหาซื้อคือถ้าหาซื้อผมแนะนำหาปีใหม่ๆดีกว่าอย่าไปเอาตัวแรกเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นนี้ฝรั่งจะเข็นลงน้ำอยู่นะไอตัวแรกอ่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวหลังๆเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเราอย่าไปเอาที่มันมาแล้วต้องมาตั้งแก้เลยจะแพงกว่ากันแค่หลักหมื่นเดียวหลักหมื่นกว่าไม่ถึง 20,000 ได้ซ้ำพี่เพราะตัว15 16เนี่ยอยู่9 95 11,000ไม่เกิน 12,000ถูกต้องอยู่ที่กิโลอยู่ที่รถใช้งานพี่แล้วก็อยู่ที่ของแต่งด้วยใช่แล้วของแต่งแต่ยังไงยังแนะนำเขาว่าหาตัวใหม่ๆหน่อยอย่าเอาตัวแรกตัวแรกน่ากลัวแล้วว่าปีอะไรดีครับผมก็15ขึ้นมาครับใช่เอาง่ายๆครับไอ้รถแรกปีแรกที่เขาออกมาเลยตรงนั้นผมบอกเลยไม่อยากแนะนำนะฮะเอาปีหลังๆที่เขาเริ่มมีการพอรู้ปัญหาเนี่ยเขาก็ไปปรับปรุงพัฒนาตรงนั้นมาใช่จนรุ่นหลังๆมันเลยไม่มีปัญหาอะไรที่แบบว่าเป็นปัญหาหลักๆใหญ่ๆนะแต่จุกจิกจุกจิกมันมีอยู่แล้วล่ะครับครับผมฮะฮะโอเคไหมครับฮัลโหลค่ามันไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับราคาต่างกันนิดหน่อยครับประมาณ10,000 15,000ไม่เกินเนี่ยครับครับผมราคาไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับใช่ครับราคา10,000ถึง15,000ครับไม่ทิ้งเท่าไหร่อ่ะครับโอเคได้ยินนะฮะครับผมสงสัยต้องฟังทางโทรทัศน์มันยินดีเลยมีลงให้ผมหาตัวประมาณนักปี15ใช่ครับใช่ครับฮะโอเคเนี่ยเขาฟังดีเลยทางโทรทัศน์โทรทัศน์จริงๆด้วยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดสายก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตัดสายก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทางโทรทัศน์อย่างที่กำลังดูอยู่แล้วกันครับผมนะฮะซื้อทั้งทีเพิ่มตังค์อีก10,000กว่าบาทซื้อปีใหม่ไปเลยถูกรถปี2015เนี่ยราคาอยู่อย่างที่บอกประมาณ 95,000 100,000ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แหละคุณได้รถที่สดกว่าได้รถที่แก้ไขมาแล้วได้รถที่อาจจะเรียกว่าไม่ช้ำมากมายนักกิโลน้อยๆกิโลน้อยๆคุณได้รถที่เป็นปีเก่าตัวแรกคุณอาจจะได้ราคาถูกสมมุตินะ 78,00080,000สมมุติมีแต่คุณจะมานั่งเก็บในรายละเอียดที่คุณจะต้องซ่อมอีกประมาณ10,000กว่าบาทใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่คุณได้รถใหม่ๆตัวเลขสวยๆถูกไหมใช่คุณได้กำไรในเรื่องของตัวเลขที่ดีกว่ารถเก่าใช่แน่ๆเลยซื้อมาไม่ต้องจอดซ่อมใช่ได้ขี่เลยใช่ไม่ใช่อะไรพี่เราไม่รู้ว่าเอามาซ่อมแล้วปัญหามันจะจบหรือเปล่าและที่สำคัญคือปีใหม่สีใหม่ๆสีน้ำเงินสีสดสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีปิ๊ดๆทั้งนั้นแหละก็มีเยอะแยะไปปีเก่ามีสีอะไรโอ้โหสีดำสีขาวสีโอ้ยแก่ครับนะฮะอันนี้พูดเพราะว่ามันเห็นชัดเจนไงว่ายิ่งปีใหม่ๆเขาก็ทำออกมายั่วยวนใจให้คนจะขับขี่มากขึ้นนะครับ
เพิ่มตังค์อีกหน่อยดีกว่าครับแล้วก็ซื้อของดีๆดีกว่านะฮะของถูกบางทีก็ปวดกระบาลครับเชื่อผมนะครับบางทีอาจจะเสียมากกว่าที่ตัวเองจะต้องไปจ่ายกับตัวใหม่ด้วยซ้ำถูกฟีโน่อยากไล่เม็ดปลายควรไล่เม็ดประมาณเม็ดเบอร์อะไรทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่หลายๆอย่างประกอบครับแต่ทางผมไม่97ก็117มี2เบอร์นี้ครับโอ้ถ้า97นี่ต้นก็เปี้ยงหน่อยต้นเปี้ยงหน่อย117นี่ก็ปลายเดินไปเดินหน่อยแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นชามขูดไม่เหมือนกันถูกต้องรถคุณอยู่ในสภาพเป็นแบบไหนมีหลายเจ้าครับรถมา 6-7 หมื่นเลยมาขูดแล้วผมแล้วเราก็ไม่ได้ลองขับหรืออะไรก่อนขูดไปขับดีขึ้นอะไรดีขึ้นตัวเลขแถมหน่อยนึงพี่มันวิ่งแค่นี้ไงมีหลายคนครับเยอะตอนนี้มันอยู่ที่หลายๆอย่างประกอบครับใช่ไม่ใช่รถวิ่ง90ขูดชามแล้ววิ่ง120ยากใช่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับถูกรถไม่ตกเหมือนอย่างวันนี้ก็แก้ไขปัญหาถามว่าผมทำรถมีปัญหาไหมมีNMAXเข้ามาเลยวันนี้มีปัญหาครับผมกล้าพูดเลยว่ามีปัญหาครับรถของเดิมตอนนี้ผมทำให้ไปวิ่งอยู่118ใช้เม็ดขูดชามผมก็เลยถามพี่ก่อนมาทำวิ่งอยู่เท่าไหร่วิ่งอยู่105ขีด102ขีดรถที่มีปัญหาแล้วถูกต้องแล้ววิ่งเดินมาถึง118ผมก็โอเคนะแรกๆ118ตอนนี้เริ่มหล่นลงมาแล้วเหลือ112 105มีปัญหาแน่นอนรถมีปัญหาแล้วครับใช่เอาง่ายๆพี่ถ้าคิดในทางกลับกันก็คือจากรถเดิมวิ่ง105 105ขีด105กับทำเสร็จขึ้นไป118เท่ากับวิ่งเพิ่มมาอีก13โล13กิโลของผมก็รถเดิมๆวิ่ง117การทำงานมีปัญหาทุกคนไม่คือทำไปอ่ะผมวิ่งได้128ใช่ครับเท่ากับว่า117วิ่งขึ้นมาแค่11 อันนี้วิ่งขึ้นมา13เลยนะวิ่งกว่าเดิมอ่ะแต่อันนี้ลูกค้าผมคนนี้ค่อนข้างที่ว่าเราคุยแล้วเขาเข้าใจว่ารถพี่มาเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วมาวิ่งได้อย่างนี้แล้วค่อยๆหล่นแสดงว่ารถพี่มีปัญหาไว้เมื่อไหนเข้ามาเช็คกันดูใช่ตรงนั้นมันจบถูกต้องจ้ะครับผมเหมือนกับอันนี้แหละโลกแตกเจอตั้งแต่มันออกตัวขายมาแล้วล่ะPCX 150โฉมเก่าก็คือตัวตุดมดที่ผมเคยใช้อ่ะนะครับออกตัวสั่นแก้ไขยังไงขอบคุณครับไม่ยากครับตัวนี้แค่ถอดฝั่งซ้ายออกมาถอดกระโหลกคัดออกมาทำความสะอาดผ้าคัดทำสะอาดกระโหลกคัดครับผมให้สะอาดแล้วก็ประกอบกับเข้าใหม่ๆแต่ต้องดูด้วยว่าเม็ดเขาบี้เม็ดฉี่เม็ดแตกหรือเปล่าแต่ถ้าเม็ดเราอยู่ในความสมบูรณ์ไปดูคัดหลังด้วยเลยครับผมใช่เพราะเป็นทุกคันนะรถผมยังเป็นเลยคัน PCX คันเก่ารถผมก็เป็นเออ4ไวตัวโลรถออโต้เป็นหมดเป็นหมดทุกคันอย่าว่าแต่รถญี่ปุ่นเลยเวฟ่งเวฟ้านี่มันก่อนเพิ่งจะทำให้น้องๆตื่นตัวนี่ตัวดีเลยโอ้โหตัวสั่นเลยแหละใช่เพราะว่าสายคันมันกระพือชามหน้ากระพือนะครับฉะนั้นมันสั่นหมดแหละอยู่ที่ว่าสั่นมากสั่นน้อยแล้วสั่นมีเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะเป็นปกติของ PCX อยู่แล้วครับผมทำ C powder coat ท่อ PCX ราคามาเท่าไหร่ถ้าท่อเดิมเลยผมไม่รับทำ powder coat นะพอทำไปฝีก็ไหม้นะฮะคือท่อเนี่ยถ้าจะทำได้คือต้องเป็นท่อที่มีใยแก้วครับนะฮะเพราะว่าซับเอาไว้ก่อนใช่เพราะว่าใยแก้วเนี่ยมันจะซับในเรื่องของความร้อนไว้ก่อนอุณหภูมิมันจะไม่ถึงแต่ท่อรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีใยแก้วแล้วมันจะเป็นห้องลดเสียงพอเป็นห้องลดเสียงเนี่ยความร้อนมันก็จะวิ่งออกที่เหล็กโดยตรงครับนะฮะทำไปแล้วสีไหม้ครับผมครับถ้าทำเนี่ยแนะนำว่าใช้เป็นสีทนความร้อนของผมก็มีอยู่ถ้าท่อ PCX ก็อยู่ประมาณ500แต่ว่าสีเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นดำๆเหมือนท่อเดิมเนี่ยแหละท่อเดิมที่ออกจากศูนย์มานะฮะเป็นแบบนั้นเลยครับผมเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวท่อสร้างผมถ้าเดี๋ยวไว้เอาไปทิ้งใบนึงไปพ่นลองดูก่อนเอามาลองดูถ้ามันใช้ได้ยังมันมีไอ้แก้วไหมครับพี่มีไอ้แก้วพาวเดอร์โค้ดเลยฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับพรุ่งนี้ท่อมาแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวถ่ายลงเฟซให้ครับนะฮะโอเคตามนั้นครับผมอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องมอไซมีแนะนำบ้างไหมกล่องอะไรฮะกล่องติดของกล่องใส่ของหรือว่ากล่องอยู่บุรีรัมย์กล่องไฟกล่อง ECU ไม่ชัดเจนฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะติดต่อเนี่ยผมแนะนำว่าคุณไปศึกษาก่อนว่าคุณจะเอาแบรนด์อะไรไม่ว่าจะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ของหรือว่าจะเอาเป็นกล่องที่เป็นกล่อง ECU เหตุผลเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาอาจจะเป็นสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นกล่องใส่ของอาจจะบอกว่าผมไม่เอากีวีคนบุรีรัมย์ไม่เล่นกีวีเพราะกีวีแพงก็จะไปเล่นแนวแบบธรรมดาไอ้พวก CPR ยี่ห้อนู่นยี่ห้อนี้คุณก็ต้องไปทางกันบ้านอีกว่ามันคือตลาดเขาต้องการตลาดประมาณไหนครับผมถูกไหมใช่หรือถ้าเกิดว่าเป็นกล่องไฟ ECU บางทีเขาบอกว่าเอ้ย
บุรีรัมย์เขาเล่นกันแรงๆอ่ะเป็น API หรือว่าเป็นสมมุติอ่ะ Data Tech หรือว่าจะเป็น ECU Shop คุณก็ต้องมีตังค์นิดหน่อยคุณก็ต้องทำกันบ้านอีกว่าเฮ้ยตกลงแล้วลูกค้าที่อยู่บุรีรัมย์เนี่ย มีตังค์ขนาดไหนเล่นรถประมาณไหนนะครับเมื่อคุณได้รายละเอียดนั้นมาแล้วก็ไม่ยากเลยไม่ต้องถามพวกเราหรอกเซิร์ชเลยครับเจ้าของโปรดักต์เขาจะบอกเขาเองว่ารับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากติดต่อเบอร์นี้โทรเข้าไปเลยครับใช่นะครับของเราเนี่ยเราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะหาข้อมูลเราก็เซิร์ชเหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละเพราะว่าจริงๆเราคงไม่มีนั่งเก็บเบอร์ทุกคนไม่ได้มือถือหมดหรอกใช่นะฮะไม่ได้กวนนะแต่ว่าคือเรามี Google เอาไว้เรามี Facebook เอาไว้มันหาได้หมดแหละผมว่าอากูเนี่ยเป็นอะไรที่ครอบคลุมมากเยอะไม่รู้อะไรพิมพ์เข้าไปในอากูแป๊บเดียวขึ้นหมดเลยใช่เป็นเรื่องที่จริงๆนะผมบอกนะว่าอย่างผมจะศึกษาอะไรเนี่ยผมศึกษาใช้เวลาประมาณขอเลย1วันเต็มๆแต่ผมจะหมกมุ่นอยู่กับมือถือเลยใช่อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมจะไม่สบายผมหมกมุ่นอยู่เรื่องของกล้องเพราะว่าผมซื้อกล้องมาใหม่ Sony A7 แล้วไม่ได้รู้เรื่องว่ารู้ราวว่ากล้องมันไม่แพงกันนะ 50,000 แต่เลนส์แม่งโคตรแพงเลย แล้วก็ต้องมานั่งศึกษาคือใช้เวลาดู Google เลยเลนส์มือหมุนราคานี้อย่างนี้อย่างนี้แบรนด์นี้ใช้ได้ไหม พอดูเสร็จปั๊บคนไทยคอมเมนต์มาอย่างนี้ๆๆ ยังไม่พอครับเราก็เซิร์ชไปใน Google มันทั่วโลกมันอาราเวิลด์ก็ดูว่าฝรั่งเขาพูดกันยังไงแล้วเราก็ดูพอฝรั่งพูดคนไทยพูดมานั่งคิดเองยังไม่พอเปิดดูเลยว่ารูปที่เขาถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรสีได้ไหมโบเก้สวยไหมแล้วเราก็นั่งประเมินเองสุดท้ายคืองบประมาณมีเท่าไหร่ที่พูดมา 30,000 ตังค์ไม่พอลดลงมาอ่ะ 10,000 อ่ะโอเคประมาณ 10,000 เนี่ยคุณใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ต้องถูกไหมครับมันอยู่กับตัวเราผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องไปหาตามห้องสมุดไม่ต้องไปหาตามที่นงที่ไหนอย่างสมัยก่อนทำรายงานส่งอาจารย์โอ้ต้องวิ่งเข้าห้องสมุดเดี๋ยวนี้เหรอพิมพ์ Google แป๊บเดียวขึ้นมาเป็นลีดเลยอยากจะเอาไหนดึงคอปจบก็อยู่ที่เทคนิคอีกว่าคุณจะไปทำให้ไม่เหมือนชาวบ้านเขายังไงถูกไหมก็ง่ายๆเลยเหมือนกับข้างผมนี่แหละถามว่าอยู่สปีดไรเดอร์มาคนก็เรียกว่ารู้จักนะแต่ยังไม่เยอะพอผมไปดึงทำเทปกับพี่เอกเขาทำจอไรเดอร์ลง YouTube ลง Facebook Fanpage ครับผมคนดูนี่เป็นแสนใช่บางคลิปนี่เกือบล้านรู้จักพี่เองหมดเลยถูกต้องนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่านี่คือคนที่เขาสนใจเขาไปเซิร์ชใน Google ว่าขูดชามไรเม็ดปั๊บพอ enter ปั๊บ Google มันลิงก์กับ YouTube Google ไม่ได้ลิงก์กับ Facebook เต็มๆนะมันลิงก์กับ YouTube เพราะ Google กับ YouTube ก็คือบริษัทเดียวกันเพราะมันก็คือ Android นั่นแหละนะครับพอมันลิงก์มาหาพี่เอกปั๊บเขาก็วิ่งมาหาเลยเอาการขูดชามไรเม็ดเป็นอย่างงี้ก็ขึ้นชื่อพี่เอกครับผมถูกป่ะหรือจะเป็นชื่อของคนนี้คนนั้นก็อยู่ที่คนเปิดดูใช่อันไหนที่ขึ้นชื่อว่าขูดชามอะไรมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปไล่ดูว่าเราจะเชื่อถือสำนักไหนใช่ฉะนั้นคำถามเมื่อกี้ที่ตอบยาเพราะว่ามันเป็นเบสิกที่ใครๆถามอะไรมาเนี่ยผมก็จะพยายามบอกลักษณะนี้แหละตอนนี้ที่คุณอยากจะหาข้อมูลเยอะๆเดี๋ยวเสริมให้พี่เขาอีกหน่อยเลยว่าเหมือนผมอ่ะทำกันบ้านน้อยซื้อกล่องมาจะเป็นตัวแทนเขาครับผมแล้วเป็นไงล่ะลืมนึกไปว่าเขาต้องไปเรียนค่าเรียนอีก 4-50,000 นะครับจบเลยอุปกรณ์ทหารใช่นี่เสริมให้เลยเรื่องของกล่องไฟฟ้ากล่อง ECU กล่อง ECU ครับอันนี้สำหรับกล่อง ECU ครับผมถ้ากล่องแท้อนาล็อกโอเคไปอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่ว่าง่ายๆไม่ง่ายครับกล่องยังต้องถอยเลยครับกล่องเทพกล่องไม่เทพเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่กล่องอย่างเดียวครับมันอยู่ที่จูเนอร์ด้วยกล่องเขาเอามาดีอยู่แล้วแต่คุณจูนให้เขาดีหรือยังใช่ถ้าเราจูนไม่ดีมันก็เหมือนกล่องไม่ขีดอันนึงถูกแล้วคุณคิดง่ายๆเถอะคิดง่ายๆขำๆเลยนะสมมุติเล่นๆกล่องใบละ 4,000 เด็กซื้อไปคนหนึ่งครับผมบอกน้องเดี๋ยวพี่คิดค่าจูน1,000เดียวพอเด็กจะยอมจูนกับเราปะก็ไม่ไหว1,000โอ้โหพี่ 1,000 เลยเหรอแพงจูนไม่แพงเดี๋ยวให้เพื่อนของจูนให้แล้วกันอีกวันนึงมันไปให้เพื่อนมันจูนให้เพื่อนมันก็เคลียร์แหละโอ้โหดู YouTube เคลียร์เข้าป่าไปเลยเข้าป่าซัดออกไปหน้าอนุสาวรีย์บุรีรัมย์โพะเดียวลูกแตกเฮ้ยพี่กล่องพี่ไม่ถูกเรื่องอีกทั้งนั้นที่ถามว่าพี่เอกผิดป่าวพี่เอกไม่ผิดเลยแค่ขายกล่องให้คุณเองขายกล่องให้ไปแต่ว่าก็คือกูจะคิดค่าจูนมึงกับ1,000ค่าวิชากูมึงไม่เอาอ่ะพอไม่เอาปั๊บยังไงล่ะครับก็พังสิครับพอพังปั๊บปากต่อปากมันไวเหมือนกับโลกโซเชียลในขนาดนี้ไอ้ร้านนี้ไม่ดีเลยเอกบุรีรัมย์แม่งห่วยกล่องห่วยแตกเข้ามาปั๊บพังเน่า
ช่ป่ะใช่แล้วถามว่าเรื่องไม่ดีไปไวโคตรตลาดโคตรไวเลยนั่นแหละครับซวยใครซวยร้านขายกล่องทั้งที่จริงๆร้านขายกล่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยใช่ไม่ได้เป็นคนผลิตกล่องคนผลิตกล่องก็ยังอยู่กรุงเทพสบายใจเฉิบใช่แต่คนที่ผิดจริงๆคือใครคือผู้บริโภคที่อยากได้ของแต่ไม่ศึกษาของก่อนใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะฝากเอาไว้ละกันนะครับคนที่จะอยากแต่งรถมีเขาเรียกว่ามีเวลามีมือถือมีตังครับผมเซิร์ชดูหน่อยนึงว่าโลกสมัยนี้มันมีอะไรที่พัฒนาบ้างแล้วประเภทประมาณว่าเราอยากจะใช้สินค้าอะไรตัวหนึ่งดูคอมเมนต์เขาครับใช่เรื่องจริงถูกต้องดูคอมเมนต์ถามเจ้าของแบรนด์มันดีหมดทุกอย่างครับคนจะขายอ่ะถ้ามันไม่ดีแล้วจะขายได้ไงพี่เอกแต่ผมฟังอย่างผมบอกไม่ดีก็ไม่ดีนะแล้วผมก็ไม่ขายเลยนะรู้อยู่นะอย่างโอเมก้าเนี่ยทุกวันนี้ยังกล้าหน้าด้านขายลงขายในเพจตัวเองขายเพราะว่ามันใช้ได้แล้วมันดีใช่ไหมขายตัวมันเองแล้วทุกวันนี้ใช่อย่างวันนี้เนี่ยไม่ได้โม้เลยนะวันนี้ผมขายไปทั้งหมด3กล่องนี่1กล่องเนี่ยลูกค้าของตรงนั้นแหละหนึ่งกล่องไอเนี่ยครึ่งกล่องมีแฟนรายการขายประจำอีกครึ่งกล่องแล้วก็โปรอะไรนะหกหลอดพันไอ้สามหลอดพันแปดอีกประมาณ 4-5 ท่านนี่คือลงโพสในวันนี้เพจวันนี้ไม่อยากลงเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าทำเปิดเพจไว้หากินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับยังราคาผมไม่หมดแล้วบ้าไม่หรอกแม่ผมก็ยังของใครของมันผมก็ยังคงเพื่อนเขาก็ผมเน้นขายในเพจเป็นหลักลูกค้ามาก็รู้จักกันก็คือเขาก็เขียนในเพจผมก็ไม่ได้มาโฆษณาอะไรอย่างนี้มากมายนอกจากว่าคนที่โอเคดูตรงนี้อยู่ใกล้ขนุนอย่างวันนี้ขนุนเอาไป12หลอด มีใครสั่งขนุน9หลอดจำได้นะ9หลอดนะก็รีบมาซื้อซะอย่างพี่เอกเอาไปตอนนี้ก็คือใครจะไปใช้สลิงดูดสไตล์พี่เอกก็ไปใช้ได้หรืออย่างคนที่เอาไปยังคนอื่นอย่างน้องเต้อย่างเงี้ยน้องเต้ก็มารับผมน้องเต้ก็ใช้สลิงดูดเหมือนกันถูกต้องก็เขาก็ขายในแนวของเขาต่างคนต่างมีลูกค้าของตัวเองเราไม่แย่งกันใช่จะรวมถึงเอกราวินทาช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ทำคลิปอะไรมากมายเพราะว่ายังไม่มีรถโดนยังช่วงนี้ยังผมรออยู่นะรออยู่นะครับก็คือผมอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้ทำเป็นคลิปแบบจริงจังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ผมยังคงเน้นในเรื่องของการไลฟ์อยู่เพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นละเอียดกว่าการทำคลิปอีกอารมณ์พี่เอกกำลังล้างอยู่ในกระทะกะละมังของพี่เอกกำลังผัดเลยอารมณ์แม่พี่เอกเรียกมาให้ไปซื้อบะหมี่เกี๊ยวทุกอย่างจะอยู่ในไลฟ์หมดแต่ถ้าเอิญตอนนี้พี่เอกยังไม่ได้ทำอะไรมากมายก็เลยยังไม่มีไลฟ์ให้ดูกันครับนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider